ไหนคุณอธิบายลักษณะของเนยเหนือบหมายถึงยังไงฮะมันจะเหมือนเป็นนมข้นหวานเออมันคือนมข้นหวานใช่ไหมแต่พองๆแล้วก็มีความกรอบแล้วก็มีความหอมของเนยก็จะมีนมข้นหวานนมผงเนยสดเป็นเบสหลักเบสหลักคือถ้าจะทำเป็นรสนมสดอ่ะก็คือ3อย่างนี้ใช่มีไอซิ่งด้วยขอโทษไอซิ่งไอซิ่งนมผงเนยนมข้นหวานนี่คือเบสหลักของเขาแต่อันนี้เราจะมาใส่รสชาติอะไรก็ค่อยเพิ่มเติมมาวันนี้เราเป็นหมูหยองพริกเผาเพราะเราคิดว่าหมูในตำนานคือหมูหยองในกินกับพริกเผาแล้วอร่อยเด็ดโอเคครับมางั้นเราเริ่มต้นจากเบสของเนยหนึบก่อนเบสของเนยหนึบเราก็ต้องใช้นมข้นหวานนมผงไอซิ่งครับคนให้เข้ากันก่อนถ้าเรามีแค่นี้ได้ไหมหมายถึงว่าไม่มีเครื่องตีอ่ะไหวไหมมันไม่ฟูไงมันตีมันยากคือมันต้องฟูใช่ไหมฮะคือเวลามันฟูอ่ะอันนี้พูดในแง่ของคนขายเลยนะในฐานะที่เคยขายขนมปังนิดหน่อยนะมันทำให้มีวอลลุ่มวอลลุ่มคืออะไรครับเนี่ยปริมาณอากาศเข้าไปจากนั้นจะทำให้เวลาทาเหมือนเราทาเยอะแต่ความจริงเราทานิดเดียวอันนี้ใส่เนยสดเข้าไปด้วยจากนั้นเราก็เอาเครื่องตีของเราเราคืออยากจะบอกว่าแค่นี้เวลาเขาฟูนะอร่อยมากเลยอ่ะที่บ้านกระมังเบ้อเล่อเลยฟาดไปท่านนี้จริงๆฉันไม่ได้ประชดนะคุณผู้ชมหมูก็เด้งนะไม่ต้องใส่สารเด้งอะไรหรอกนี่ฉันบอกแล้วให้กลับบ้านตรงเวลาซ้อนไม่จำเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็ปั้นเป็นลูกกลมๆขนาดเท่าๆกันอันนี้สำหรับลูกสาวอันนี้ให้ลูกชายก้อนไม่สวยไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่กับพ่อกินเองเห็นไหมคุณผู้ชมความรักของพ่อแม่ปลาอินทรีเค็ม1ชิ้นเดี๋ยวพอเวลาเรานึ่งนะความเค็มและความหอมมันก็จะค่อยซึมลงไปในเนื้อหมูทั้งชิ้นสมัยก่อนเลี้ยงลูกไม่ยุ่งยากสมัยนี้โอ้ยส่งไปน่องไปนอกยังเอาตัวไม่รอดสมัยก่อนเดี๋ยวฉันเนี่ยหมูเค็มก้อนเดียวแป๊บนึงลูกชิ้นก็โตละเดี๋ยวเราจะนึ่งจนกระทั่งสุกนะครับแต่เราจะเพิ่มความอร่อยของเราเราใส่พริกป่นให้เผ็ดแบบไทยๆนี่ค่ะอันนี้คือเหมือนแบบเป็นอาหารทานเล่นใช่เป็นของว่างทานเล่นเลยแล้วก็ใส่พริกเผาลงไปแล้วก็ใช้พายางบี้เนี่ยแค่นี้เองเราจะไม่ตีพริกป่นของเราเพราะเดี๋ยวกลิ่นมันจะฟุ้งขึ้นมาแล้วจะแสบจมูกแต่ถ้าจะทำเนยหนึบธรรมดาเนี่ยหยุดแค่ตรงเมื่อกี้ใช่ไม่ต้องใส่พริกป่นไม่ต้องใส่น้ำพริกเผาละคุณจะเปลี่ยนเป็นแบบเนยหนึบโกโก้เนยหนึบชาเขียวนี่คุณสร้างอาชีพหรือเปล่าครับเนี่ยจริงๆคุณก็ทำแค่นั้นเลยใส่ผงชาเขียวใส่อะไรก็ตามแต่ที่อยากจะใส่นะหมูสับปลาเค็มคงพริกแพงไม่ได้ขนาดนี้พูดเลยนะฮะเราไม่ได้พูดอะไรแล้วกันนะจากนั้นเราก็เอาส่วนผสมตรงนี้ของเราทาบนขนมปังเข้าใจว่าอร่อยแต่อย่าทาเยอะคุณทาบางขนาดนี้คุณทำได้แบบเป็นแถวๆเลยขนมปังเนี่ยกำไรไหมนี่ไงคุณคิดเรื่องตัวเงินอีกละพบกับช่วงนานาสร้างอาชีพนะครับคุณโรยหมูยออ๋อประมาณนี้ได้ไหมครับดีมากตั้งรังถึงซะอันนี้ก็เตรียมนึ่งก่อนจะนึ่งก็อีกนิดหนึ่งคุณผู้ชมหยอดน้ำมันงาสักหยดลงไปตรงชิ้นปลาเค็มครึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมตอนนี้รีบไปหุงข้าวก็ยังทันนะสมมุติว่าเอาไปอบแล้วเอาไปอบแล้วเก็บได้นานไหมครับเก็บแบบไม่โดนอากาศอ่ะก็อยู่ได้น่าจะประมาณต้องเก็บยังไงผมทำขายเลยพรุ่งนี้ผมเปิดเลยเนยหนึบเทดดี้เทดดี้หนึบนี่เป็นไงน่ากลัวจังใส่ถุงหรือใส่กล่องอากาศไม่เข้าเราว่า2อาทิตย์อยู่ได้สบายสบายเก็บได้อยู่พอเก็บได้อยู่พอเก็บได้พอเก็บได้ขนมพวกนี้เก็บได้เพราะว่าหมูหยองก็เก็บได้อยู่แล้วทำครั้งแรกกินไม่หมดก็อาจเก็บไว้คุณมั่นใจเลยเหรอตั้งแต่ครั้งแรกว่าคุณทำอร่อยแน่นอนคุณจะขายเลยอ่ะนี่ผมสูตรจากอาจารย์นานาพารวยนะเนี่ยนานาพารวยเราทำไม่เล่นไปเราจำเป็นแล้วล่ะอบ150องศานานประมาณ 7-10 นาทีค่ะแล้วแต่เตาที่บ้านนะยังไงลองสังเกตดูหมูหยองก็มีรสจัดเนยหนึบของเราก็มีรสหวานเพราะฉะนั้นถ้าไฟแรงมากเขาจะไหม้นะคะรับรองได้ว่าตำรับหมูสับตำรับนี้เพอร์เฟกต์คุณผู้ชมนี่โอ้สีสันสวยอุ้ยแต่อะไรกลิ่นปลาเค็มจรุงต้นหอมนิดนึงนะคุณผู้ชมนะพริกชี้ฟ้าสักหน่อยหนึ่งนะมันจะดูว่าเราทำกับข้าวเสร็จแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆไม่ให้เยอะยิ่งวัยรุ่นแบบนี้ชิ้นเดียวพอมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเค็มค่ะนี่อยู่บ้านเพลินๆเมนูแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เฮ้ยเราว่ามันใช้ได้อยู่นะ
เนยหนึบหมูหยองเรียบร้อยแล้วแบบนี้กินแล้วก็จดจำนะส่งต่อไปถึงลูกหลานด้วยนะคุณผู้ชมครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมชมนะครับมีอยู่ที่รายการนี้แหละคุณผู้ชมเต็มปากเต็มคำมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับสุขภาพเจอกันนะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ